สวัสดีครับวิลิชัยชาแนลนะครับนี่กำลังนั่งเล่นอยู่กับรับลมเย็นๆใต้ต้นไม้นะครับนั่งเล่นคุยกับตาชานนะครับ ค่อยถ่าย3คลิปแล้วพอแล้ววันนึง3คลิปถ้าเรื่องเงินเรื่องเงินลี้ลับเรื่องอย่างนี้มันก็อยู่ที่ส่วนตัวเนาะเฮาสิอันนั้นเนาะแม่นบ่เฮาสิถือหรือบ่ถือนะอยู่กับส่วนตัวของเฮาแต่ก็ต้องฟังผู้เฒ่านําได้ครับไปแต่ละที่แต่ละที่ของภูเขานี่ครับบ่คือกันนะครับ ผมเป็นคนในเมืองอยู่ครับแต่ว่าผมสิฟังเขาได้ถ้าเว้าตรงๆนี่เป็นผ่านนี่ผมไปผมก็ว่าบ่น้อยหน้าภายได้ทางพุ่นน่ะแต่ผมไปใส่ผมสิได้หมู่หลายแล้วก็ฟังผู้หลักผู้ใหญ่นะบ่พาเลยถ้าบ่ฮู้จักไผเลยก็ไปงุ่มเข็มคืออย่างงุ่มเข็มในมหาสมุทรน่ะมันบ่มีเป้าหมายนะย่างเบิดมือก็บ่มีบ่งยิงเนาะไปหาต้องมีหมู่มีหยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ต้องไปเข้าไปหาเพิ่นคือจังนี้ล่ะครับคือยังเงินนี่ผมมานี่มากับมาสิมาถ่ายคลิปก็ต้องจักเขาวันตาออกับอันผู้ใหญ่นิ่มนี่นะครับต้องหูจักกับเพื่อนเพื่อนเฮ็ดเถิงแล้วบางทีก็แน่น้ําเอาน้ําน้องน้ํานุ่งนี่นี่ก็เนี่ยครับนี่ก็ช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะครับสวัสดีครับนี่ครับช่องอะไรครับช่องไทยอุดรเด้อไทยอุดรเด้อครับนี่ครับชาแนลครับครับมาอยู่นานแล้วก็จะเป็นปีนานแล้วเห็นนานแล้วครับแต่ไม่ค่อยได้คุยกันเพิ่งมาเจอจ๊ะเอเนี่ยครับจ๊ะเอตัวเป็นๆเลยตัวเป็นๆ นะครับผมก็มานั่งกินข้าวอยู่แถวร้านปลาซอส่วนมากจะเจอแต่แฟนแกเจอเสียงเจอเสียงเสียงน่ารักเป็นๆเสียงมาก่อนครับอย่างมากแล้วสถานการณ์คุมือนี้มันก็สร้างได้หลายสถานการณ์เศรษฐกิจเคยทำงานบริษัทอยู่โรงงานอยู่ห้องแอร์กลับมาเปลี่ยนชีวิตใหม่ลงมาดำน้ำทำกับข้าวอะไรชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไปได้หมดทุกอย่างครับเหมือนเขาที่ร้องเพลงมันไม่แน่หรอกนายนะมันไม่แน่ไม่นอนนะตาใช่ใช่ใช่คนนี่มันสิมาเปลี่ยนแปลงตอนนี้นะครับที่จริงๆนะตาว่าเอ้าคนทํา YouTube เข้ามาจากไหนพอรู้ไปโอ้มาจากทุกสารทิศมาจากบุรีรัมย์สุรินทร์อ่ะปางเชียงใหม่เอาตาคิดยังไงถึงได้มาทํา YouTube อ่ะโอ้มีอะไรลูกเค้าบอกดีนะพ่อใครๆบอกครับลูกสาวแหละอ๋อป้าแตนนะลูกสาวลูกชายแหละทําเลยพ่อทำเลยเดี๋ยวเราก็มีรายได้ของเราเราก็มี FC ทำก็จริงๆนะครับเราก็มี FC เยอะจริงๆในทำเพิ่งได้เดือน3วันเนี่ยนะได้เดือน3วันก็มีคนติดตามเกือบ 60,000 เลยผมทำตั้งนานยังไม่ได้เลยเพิ่งเปิดสร้างรายได้ได้แค่15วันนี้นะ20กว่ามือแล้วผมยังไปเรื่อยๆแต่ก่อนคอย 4,000 ชั่วโมงแป๊บเดียวได้ 4,000 ชั่วโมงโอ้ดีใจ 4,000 ชั่วโมงแล้วดีใจโอ้ยเมื่อไหร่ดีเปิดสร้างรายได้ได้เมื่อไหร่ดีอยากจะเปิดสร้างรายได้ได้มาอีกแป๊บนึงก็เปิดสร้างได้แล้วตาอ๋อใครอยู่ตามันมีพี่เลี้ยงเยอะมีคนนั้นก็ไม่เป็นไรมันมีคนเป็นเยอะครับคนทําให้คนทําให้ทุกชายเลยล่ะหน้าเตนี่ก็สุดยอดของมันแล้วก็มีคนสัมภาษณ์มีดีด้วยครับนี่ครับมีใครครับเสียงนุ่มๆเหมือนคนจําเสียงได้อยู่นะครับก็เลยเดี๋ยวใครครับผมสัมภาษณ์ตาชาอยู่ตรงนี้ครับพอดีร้อนครับผมร้อนผมไม่กินเส้นก็ชวนปู่พองมานั่งตรงนี้น่ะ
มันถึงอากาศเย็นเย็นผมอยู่นู่นคนเยอะไม่กินเส้นครับอ๋อไม่กินเส้นครับผมก็เลยแวะมาเนี่ยครับเนี่ยพี่เขาตามมาเมื่อกี้อีกตรงนี้มันเย็นครับเย็นเย็นมากเลยเดี๋ยวมาอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะซื้อนะมาให้ตาเด้อซื้อเปครับมาแขวนไว้ครับขอบคุณครับถ้าได้มาเล่นมาอย่างผมมานอนเล่นนะในผ้าเนี่ยจะปลูกไว้4ต้น1 2 3 4แต่ตัดออกไปแล้วเหลือ2คือทำสระครั้งแรกๆต้องปลูกไผ่ล้อมไม่ให้กันไม่ให้ดินชุดไม่ให้ดินทลายแล้วก็ต้นกระถินจะพาตะกอนปลูกรอบทั้งหมดเลยก็กะว่าจะขายกระถินเทพาแล้วก็เปลี่ยนพลิกเปลี่ยนชีวิตใหม่ไปว่ากระถินเทพาปลูกยางก็เลยต้องปลูกยางทั้งได้ต้นไม้ทั้งได้ป่าไม้ทั้งได้เงินคือยางพาราเราได้สองอย่างครับก็เลยเอายางตะก่อนนั่นตาเป็นคนเป็นประธานกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่านะรักษาป่าตาก็มีคนเยอะครับป่าไปสาบมสาบานตาไปอบรมโอ้หลายเดือนไปโฆษณาบ้านโน้นบ้านนี้บ้าง 3-4 เดือนตาเข้ากับโครงการของป่าไม้นะอุดรธานีผมก็เข้าโครงการเหมือนกันครับตาเป็นคนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แต่ก่อนผมเข้าโครงการเหมือนกันป่าไม้ไปทางนู้นผมจะมาทางนี้เข้าโครงการป่าไม้ก็ดีนี่ถ้าเราไม่ร่วมอนุรักษ์ป่าแถวนี้มันจะหมดนะมันจะจริงๆเหรอที่เขาว่าคุณหล่อที่สุดในกอกไม่จริงครับไม่จริงใช่ไหมครับผมแต่ผมว่ามันก็ไม่จริงนะมันก็ไม่จริงคุณอย่าปฏิเสธนะครับผมปฏิเสธก็อาจจะมีคนหล่อกว่าเลยในใจมีครับผมมีใครผมเห็นหลายคนนะครับตาชานก็หล่อครับตาชานเนี่ยนึกว่าลูกชายตาหล่อกว่าก็ไม่ใช่มั้งว่าแล้วแต่ก็หล่ออยู่นะไม่มีแฟนเหมือนกับตันกับตันหล่อกับตันจะว่าไม่หล่อก็ไม่ใช่เพราะเสียงก็เพราะรูปก็หล่อไม่นะแต่ไม่ใช่ว่าอะไรบางทีอาจจะมีคนแอบชอบอยู่แต่ว่านะแต่อาจจะไม่ยังไม่ถึงเวลาเนาะเมื่อกี้ก็เห็นคุยถึงเนื้อคู่กันอยู่นะชอบอย่างนั้นแหละพูดไปแหละดีนะครับอาจจะยังไม่ถึงเวลาครับยอมรับนะตอนยังหนุ่มๆรอนะนาเตรอนะตอนนี้ก็รอครับเพราะว่ายังรออยู่นะไม่รอแล้วสามแต่แกจะรอในป่าจะชอบแบบนั้นรอเหมือนใครอ่ะหนูกินอะไรกินนมหมดแล้วตากินนมเลยหมดแล้วไม่เป็นไรกินเลยหนูกินเลยตะก้อนมันที่เป็นป่าเหมือนเป็นบ่ครับตาชานแถวเนี้ยป่าเป็นดงมอแถวนี้นะเป็นดงไม้ใหญ่ไม้ยูงไม้ยางไม้อะไรใช้เวลาจักปีมันเป็นที่นานี่ครับไม่รู้ว่ากี่ปีเนาะเป็นร้อยๆหลาย200ปีกลับจากพ่อตายไปแล้วก็กลับมาเป็นป่าอีกครั้งแล้วก็มาคนก็โหมเข้ามาถางไร่เลื่อนลอยจองไม่ใช่จองคือเขามาทำอยู่ทำกินในสมัยนั้นมันเป็นระบบไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยนะดันสไลด์ไหมเราตารู้ตาเคยเป็นตาเคยทำนู่นครับผมดีไหมไม่ดีดีกว่าอะไรโหนลงมาหนุ่มคนสักคนละไล่ไปเราสองคนไม่ดีกว่าครับผมไม่นะเอาไม่ก็ไม่ขึ้นไปปกติตาขึ้นไปกับเพื่อนตา